เป็นสีเหลืองเป็นกล้วยเดี๋ยวก็ขั้นชิมครับสวัสดีครับนักการครับทุกคนสบายดีไหมครับวันนี้ที่ยังกุ้ง40นาทีทุกคนหิวไหมครับถ้าการหิวนิดหน่อยครับวันนี้ถ้าการจะแนะนำว่าขนมเกียวโตจังหวัดเกียวโตอีกหนึ่งครับขนมเกียวโตมีหลายชนิดแต่ว่ามีชื่อเสียงที่สุดว่าชื่อยาตุฮาชิครับน่าจะคนไทยชอบเนาะคนไทยน่าจะชอบเอ๊ะแต่ชอบไหมก็ชอบนะบางรสชาติอ่ะโอเคถ้าใครอยากแนะนำว่ามีรสอะไรบ้างยาซูฮาชิชาเขียวแล้วก็พรามอันนงพรามรสพรามพรามภาษาไทยอะไรรสบวยเปล่าอะไรนะบวย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 โอเคไม่ใช่แมงสาบานะรสพีชโมโมพีชภาษาญี่ปุ่นโมโมพีชภาษาไทยอะไรอ่ะถ้าก็ไม่รู้ด้วยก็พีชอะไรอ๋อพีชโอเคใช่ๆพีชแล้วก็มีรสซาโตบารีรสซากุระกุมิแล้วก็ลามูเน่หรือไม่เป็นโซดาไซดาด้วยแบบไม่มีสีน้ำใสเขาใจยินดีด้วยเพราะว่ามีรสมะม่วงด้วยอยากกินนะน่าจะซื้อวันนี้ไม่ได้ซื้อไม่เห็นไม่ใช่แค่สดทอดเป็นคุกกี้ก็มีนะยาซูฮาชิคือแล้วก็หมดอายุยาซูฮาชิหมดอายุแค่ประมาณหนึ่งกะทีงั้นแนะนำขนมครับวันนี้ซื้อมาแล้วให้หน่อยใช่นี่กับอันนี้ใช่นุ่มมากไหมเป็นโมจิไม่ใช่ลบไปด้วย next อันจริงครับมาดูช็อกโกแลตกล้วยช็อกโกแลตอันไหนช็อกโกแลตกล้วยช็อกโกแลตต้องกล้วยกล้วย yes ช็อกโกแลตต้องกล้วยโอเคพูดเลยดูสิภาษาญี่ปุ่นที่นี่เขียนว่ากินเร็วๆครับกงพูดก็บอกเลยว่ากินเร็วๆครับแต่ยังไม่พูดเลยจ้ะเป็นสีเหลืองเป็นกล้วยแล้วก็ข้างในช็อกโกแลตดำใช่ไหมน่าอร่อยนะบางเมืองช็อกโกแลตกล้วยจริงโอเคแต่ก็ชิมก่อนนะครับเหนียวด้วยแล้วก็รสช็อกโกแลตประมาณนี้ไม่รู้สึกรสกล้วยเท่าไหร่อร่อยมากครับอาจจะเอจามมาให้กินทั้งหมดก็ดูแล้วตรงนี้ごちそうさまでしたอันต่อไปอันนี้ครับอันนี้เรียกว่ารสมิกังครับที่ญี่ปุ่นคำโอเรนจ์ก็ใช้ได้แต่ว่าคนญี่ปุ่นใช้ว่าโอเรนจ์เป็นส้มที่มาจากทางประเทศครับยาซูฮาชิรสส้มเข้าใจแล้ว
ข้างนอกเป็นมีสีส้มอันเดียวข้างในครีมรสส้มมากกว่าอะไรไหมเอจังกินยาสูบฮัชิรสอะไรช็อกโกแลตกรุ๊บกรุ๊บใช่ไหมเปรี้ยวนิดหน่อยอันนี้อาจจะลดสำหรับคนอีกคนถ้ากับคิดว่าคนไทยชอบช็อกโกแลตกรุ๊บมากกว่าอยากว่าอันนี้ชื่อบริษัทว่านิชิโอยาซุฮาชิที่เคียวโตบริษัทยาซุฮาชิมีอยู่มี4-5บริษัทแต่ว่ารถอยู่ขนาดนี้แค่บริษัทนิชิโอยาซุฮาชิครับน่าจะคนไทยชอบโอเคดีมากนะอืมคนไทยมาเที่ยว関西เคียวโตจังหวัดเคียวโตซูยาซุฮาชิเป็นคนฟักนะหรือว่ากินตัวเองนะบ๊ายบายขอบคุณครับ